ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดพี่ร่วมค่ายของน้องบิวนี่แหละครับแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรลาดย่าล่าสุดก็ชนะคะแนนชาติพิชิตอีกครั้งหนึ่งครับ19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับในขณะที่น้องบิวครับผลงาน3ไฟที่ผ่านมาของน้องบิวครับแพ้คะแนนก้องทัพยาชนะคะแนนรุ่งราวีครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนก้องทัพยาแก้มือล้างตาได้สำเร็จครับเอาละครับดาวรุ่งเจอดาวรุ่งครับต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์ครับฝ่ายแดงนะครับทูมาโร่น้ำเงินน้องบิววันนี้ต้องขอบคุณทั้งเสือ11ตัวลูกหมารถยนต์ตองหนึ่งโชคอาภากรแล้วก็สีดีๆนี่นึกถึงสีลีน่าเลยทาสบายใจและทนทานด้วยนะแล้วก็เสือ11ตัวด้วยจิวเจิ้งกู่เซินเจียวหนัง02-688-2324ด้วยนะครับเครื่องดื่มตราคอมมาโดแล้วก็หยกขาวแบรนด์หยกขาวนะครับคอลลาเจนไดเปปไทด์ด้วยแล้วก็เชอร่านะครับวัสดุทดแทนไม้ได้สวยทนทุกสภาพด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่านี่แหละสบายใจได้เลยนะครับยานัดหมอมีหรือแม้กระทั่งไอเฮิร์บ OTC สารสกัดสมุนไพรนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะไอเฮิร์บอ่ะสนใจติดต่อลงโฆษณาสินค้าก็ติดต่อที่ดร.วิชิตอ่องละอ่อคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอเมืองนนท์นะครับแล้วก็ทีมงานมวยดีวิธีไทยศึกจิตเมืองนนท์ได้นะครับ2วันครับที่อตก.แห่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กับวันเสาร์เวลา 14:35 น.ครับวันอาทิตย์นี่11:45 น.ครับเอาละครับส่วนสนามมวยที่ทำการรีโนเวทใจเย็นๆนะครับตอนนี้หลังคาขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบครับสวยหรูสวยหรูสวยหรูเลยมาดูคู่นี้นะครับทอมาโร่แดงน้ำเงินน้องบิวแดง20นะครับน้องบิว16เรียนอยู่ชั้นม.4ครับแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างดีมากครับลูกศิษย์ของท่านส.ส.ชัยวัฒน์ป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับใกล้ๆครับใกล้ๆเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับคลื่นลูกใหม่กับคลื่นลูกเก่าแล้วครับทูมอร์โรรุ่นพี่กระดูกดีครับเอาละครับทีมเอาไว้ครับในขณะที่ทางด้านของน้องบิวรูปร่างโครงสร้างต้องบอกว่าเด็กคนนี้ครับบรรดาเกจิอาจารย์ในวงการมวยทั้งหลายแหล่ทำนายเอาไว้เลยครับรูปร่างโครงสร้างแบบนี้ครับน่าจะมีอนาคตแหละครับถ้าไม่หลงเวออกนอกเส้นทางไปซะก่อนนะครับมาดูนะครับซ้ายเจอซ้ายทูมอร์โรแดงน้ำเงินน้องบิวแม่หน้าตาน่ารักทั้งคู่เลยอายุอันวางไปทีนึงเตะหลอกๆไปก่อนนะนี่แหละครับโยชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดแล้วก็เรื่องของกีฬานี่มาชอบเลยเรื่องมวยเนี่ยตอนนี้โอ้โหไม่ต้องห่วงขอให้มีฝีมือร่างกายดีขยันซ้อมเนี่ยแล้วก็อนาคตข้างหน้านี่โอ้โหเป็นหลายๆอย่างว่างั้นเถอะนั่นแหละครับสร้างตัวได้แล้วครับก็ต้องบอกว่ามวยไทยเป็นกีฬาอาชีพอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่านอกเหนือจากมีชื่อเสียงแล้วก็ยังมีรายได้ไปดูแลครอบครัวเลยครับหมดยกที่1ครับจระเข้ฟาดหางนี่รับไปเลยจระเข้ฟาดหางนี่รับไป 30,000 เตะกันคอคอลอยศอกกลับรับไปเลยจะอัตสิน 10,000 บาทนะครับและแตกเข็มละ500บาทจากมวยทูเดย์ด้วยนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับจระเข้ฟาดหางเข่าลอยศอกกลับนะครับรับจากมวยทูเดย์ด้วยเช่นเดียวกันอีก 10,000 บาทรับไม่อั้นเลยครับต้องบอกว่ารับเยอะเลยครับขอให้ทำให้ได้นะครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2คู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันอาทิตย์ที่3เมษายนนะครับทูมอร์โรกับทางด้านของน้องบิวครับทูมอร์โรก็เพื่อนร่วมค่ายของเมืองซับนะครับเมืองซับเมื่อวานนี้ก็มาชนะทางด้านของเดชทรงวุฒิไปที่นี่ครับโอ้โหเกียรติทรงฤทธิ์ครับเกียรติทรงฤทธิ์ต้องบอกว่ามาตรฐานสูงมากนะครับสูงปรี๊ดเลยครับช่วงหลังๆปล่อยออกมายังไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ครับหมัดอุกซ้ายมาแล้วครับเอาละครับนั่นแหละครับสัญญาณอันตรายมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหน้องบิวครับในช่วงพักยกขวัญแล้วก็กำลังใจครับ 20,000 นะครับโอ้โห 20,000 แล้วเบื้องต้นอาจารย์เบื้องต้นเดี๋ยวมาอีกมาเป็นละลอกทูมาโร่เลยใส่ไปเลยซ้ายต่อยหน้าลอยลำตัดแม่ประยูนไปแล้ว2หมัดเอาขวามาน้องบิวนั่นแหละครับผลการชกจะออกมาอย่างไรไม่รู้เลยครับรู้แต่ว่าทางด้านของทูมอร์โรครับใส่ก่อนแล้วนะครับใส่ก่อนแล้วแข้งซ้ายมาซ้ายมาเอาละครับน้องบิวครับยืนมวยสวยทรงมวยดีครับแต่ว่าต้องเก็บทรงให้อยู่แข้งซ้ายเอาละครับปิดบนโดนล่างนะครับโอ้โหต่อยกันแม่เด็กๆนี่น่ารักมากเลยอ่ะดูดิการมวยคนละการด้วยนะครับเอาทูมอร์โรแดงน้ำเงินน้องบิวน้องบิวขวาทูมอร์โรซ้ายเอาหมัดเอาซ้ายไปโอ้โหต่อยกันอย่างนี้เหร
นั่นแหละครับจัดจ้านแหละครับโอ้ยแข้งซ้ายมาครับล้ำหนักหนักทั้งนั้นแหละครับล้ำหนักหนักทั้งนั้นเลยนะครับนี่แค่ยกที่2เท่านั้นครับเอาละครับคืนด้วยขวาน้องบิวมีมาก็มีคืนไปเหมือนกันครับมาแบบไหนก็คืนแบบนั้นแหละครับมาท่านผู้ชมดูนะครับยืนมวยครับทรงมวยครับสวยงามน่ารักแข้งขวาลำตัวแล้วคว้าไว้กอดเอาไว้ครับเอาละครับแขนขวาล็อกเอาไว้ครับเด้งตีด้วยเข่าขวาหาจังหวะแต่งเหลี่ยมครับโอ้โหนี่แหละขนาดแค่ยก2นี่ซัดกันอย่างนี้และอย่างนี้แล้วทูมาโร่แดงซ้ายน้องบิวน้องบิวขวามาทูมาโร่ซ้ายไปน้องบิวขวามาอ้าวทูมาโร่มาอีกน้องบิวตีไปเอาละครับไหนใครตีใครครับเข้มข้นเร้าใจแล้วนะครับเข้มข้นเร้าใจครับแค่ยกที่2เท่านั้นครับคู่รองของวันนี้ครับทูมาโร่กับน้องบิวครับช็อตนี้ไม่โดนครับไม่โดนครับกลางเวทีนะครับเนี่ยครับแข้งขวาเอาละครับแข้งขวาลำตัวอีกครั้งหนึ่งคืนด้วยซ้ายมาเหมือนกันวงในตั้งแขนเอาไว้ครับน้องบิว16ปีเท่านั้นครับ170เซนติเมตรพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อคุณอุทัยทัพอาสาภาคใต้ก็มีคุณประพิษเตและคุณสทโรจน์สุราษฎร์คุณคณิตคุ้มพร้อมแล้วก็อีกหลายๆคนเลยครับโกน้อยปืนรัตนาต้องบอกว่าติดตามทุกสัปดาห์ครับมวยดีวิถีไทยอยู่ที่ไหนดูได้ที่นั่นครับเสิร์ฟความมันถึงหน้าบ้านแล้วครับอ้าวโกน้อยปืนรัตนานี่น่ารักตลอดเป็นผู้ให้เป็นผู้เอาเตะขวาสวยน้องบิวเอาทูมาโร่ซ้ายแต่ขวามาโอ้ล็อกตีไปมีเฮเอามาโอ้โหเด็กๆต่อยกันอย่างนี้เอาเสียไปเนี่ยครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ประวัติใสสะอาดแล้วครับไม่มีจริตจักร้านไม่มีมารยาหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับน้องบิวครับต้องเร็วนะครับเนี่ยครับแข้งขวาคืนทันควันแล้วครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นครับเอาละครับหมัดซ้ายอีกครั้งหนึ่งทูมาโร่แต่ว่าเฉียดเฉียดถากไปครับก็ได้เข้าขวาเน็บเข้าไปใครเร็วกว่ากันครับโอ้โหน้องบิวแดงเอ้าซ้ายแบบทูมาโร่ทูมาโร่เอ้าทูมาโร่แดงน้ำเงินน้องบิวขยับอีกนี่แหละครับค่าตัวนี่ไม่เยอะเท่าไรแต่ว่าอาชีพนี่มากมากมากฉะนั้นมวยสมัยนี้ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นแค่อาชีพก็ล้นแล้วล้นแล้วล้นแล้วเอาละครับเข่าซ้ายใส่เข้าไปครับยัดเข้าไปวงในครับวงในบนเวทีครับพระวัชชัยทองฤทธิ์แยกออกมาต้องบอกว่ารูปร่างโครงสร้างหน้าอิจฉาด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วเส้นทางยังอีกยาวไกลครับอายุยังน้อยครับเอาลงได้ไหมทูมาโร่แม่ถ้าเอาลงไม่ได้นี่เสียหายนะครับยังดีว่ายังมีช็อตแก้ไขครับเอ้าโอ้โหแดงทูมาโร่ทูมาโร่มาน้องบิวโยกโยกออกปังทีเอ้าโอ้โหต่อยกันแบบมวยเงินไหลไหลไหลแสนเลยเอ้าขวาไปน้องบิวนั่นแหละครับค่อยๆเลือกค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มกับแข้งขวาน้องบิวครับเวลาสวยๆนะครับเวลาสวยๆแบบนี้ครับ11นาฬิกา45นาทีออกสตาร์ทนะครับเล่นใหญ่ใส่เต็มนะครับเล่นใหญ่ใส่เต็มเอาละครับคืนด้วยซ้ายโอ้ยทูมอร์โร่ปอกแปะปอกแปะเจอแข้งขวาคืนมา2ดอกนะครับโอ้โหสะใจคนทั้งเมืองดูพีพีทีวี36ทุกวันอาทิตย์11โมง45ดร.วิชิตอรอสุกิจแว่นแก้วสอเอเมืองนนท์มันอย่างนี้มันอย่างนี้สุดจริงครับสุดจริงครับสุดติงกระดิ่งแมวอีกแล้วครับสุดฤทธิ์สุดเดชไปเลยครับผู้รองของวันนี้ครับอย่างที่เรียนไปครับชื่อไม่ใหญ่ครับนี่คือมวยดาวรุ่งครับแต่ว่าดูการออกอาวุธของทั้งคู่ครับทูมาโร่โดนแข้งขวาอีกแล้วครับเนี่ยครับไปเคลียร์ครับไปเคลียร์ซ้ายหน้าครับเอาละครับคืนแข้งขวาน้องบิวเอาละครับซ้ายคืนมาโอ้โหต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้พลาดไม่ได้หลุดไม่ได้ล้วมไม่ได้ครับโอ้โหนึกถึงมวยดังๆในอดีตหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นสมรักคำสิงห์นี่พิมระเล็กศิริรัตน์อย่างนี้นี่ยกอย่าหมดยกก่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อตามต่อครับบนเวทียกที่4ไฮไลท์ชี้ชะตาครับเดินครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายแล้วครับทางด้านของทูมาโร่เนี่ยครับคืนด้วยขวาครับน้องบิวครับตอนแรกๆนี่ยืนเป็นมวยซ้ายครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนการครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของเขาครับถนัดขวาอยู่แล้วนะครับยกนี้ครับไฮไลท์ชี้ชะตาครับต้องบอกว่าอย่าหลุดอย่าหลวมอย่าพลาดนะครับอย่าหลุดอย่าหลวมแล้วก็อย่าพลาดครับแข้งขวามาโอ้โหต่อยได้น่ารักมากครับยืนแลกกันเลยครับทั้งคู่เลยทูมาโร่แดงน้ำเงินน้องบิวเอาขวาไปสืบย่อง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 เอา
ย่องไปอ้าวกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์แกแยกโอ้โหดูดีพลิกไปพลิกมาตันอ้าวขวาไปไม่รู้ว่ากี่ตลบแล้วนะครับคู่นี้คู่เดียวครับไม่รู้ว่ากี่ตลบแล้วนะครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับโอ้โหเนี่ยครับหมัดขวาครับหมัดขวาครับไปก่อนเลยครับทางด้านของทูมอร์โรครับน้องบิวช้าไม่ได้แล้วครับเวลาไล่หลังแล้วนะครับน้องบิวแข้งขวาติดบังครับเอาแล้วครับเข้าขวามาเลยครับโอ้โหหลุดโอ้ยโดนแข้งซ้ายครับวงในขวางหน้าป้ายหน้าไว้ครับทูมอร์โรแล้วก็น้องบิวครับแก้ไขด้วยเข้าขวาครับต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตเอาท้ายโอ้โหขวาแล้วดันเข้าเชือก2แข้งเลยครับโอ้โหจัดไปเลยครับเป็นชุดเลยครับโอ้โหได้ชุดนี้ได้ชุดนี้ขอเอาทูมาโร่แดงเหมือนน้องบิวเอาโยกมาขวามาแทงไปซ้ายแทงมาซ้ายไปเอาโยกโยกเอาน้องบิวโยกทูมาโร่ย่องย่องย่องเอาใครเอาเขี่ยไปนั่นแหละครับใครไม่ใส่ใครไม่บิดใครไม่เสียวครับต้องไปพบแพทย์ด่วนเลยครับเอาละครับเกี่ยวได้ทูมาโร่ดันเอาทางด้านของน้องบิวครับสายย่อไปเลยเหมือนกันครับเด้งขึ้นมาเดินต่อครับน้องบิวเนี่ยครับต้องใกล้ๆแล้วครับต้องใกล้ๆครับรอเก็บรอตั้งรอบังรอโต้อยู่แล้วนะครับทางด้านของทูมาโร่โอ้โหมาครั้งเวทีเป็นอะไรที่น่ารักมากครับเกี่ยวได้น้องบิวคืนไหมแข้งขวาเข่าขวาเอาละครับวางขวางหน้าเข่าซ้ายช่วงท้ายปลายยกแรงอีกแล้วครับน้องบิวเอาแรงขึ้นแรงขึ้นไปแล้วแรงขึ้นไปแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาโอ้โหเด็กๆชกกันอย่างนี้เดี๋ยวแรงพละกำลังเหลือเฟือแล้วครับอย่างที่เรียนไปครับเอเนจีนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับในสังกัดมวยดีวิธีไทยแล้วก็จิตเมืองนนท์ครับโอ้โหเอาละครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับเอาละครับแข้งขวามาอย่าไปชะล่านะครับมั่นใจได้ครับแต่อย่าย่ามใจนะครับย่ามใจนำไปสู่ความประมาทนะครับตั้งกำแพงหน้าไว้ครับตั้งกำแพงหน้าไว้ช่วงท้ายปลายยกครับช่วงท้ายปลายยกแล้วหมดยกที่4ครับหมดยกที่4ไปชมสิ่งดีๆก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตาจะตาซิมด้วยเอ้านั่นแหละครับมวยทูเดย์ด้วยนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมครับมวยทูเดย์ครับครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยครับตามต่อครับบนเวทียกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายนะครับอยากทำอะไรต้องรีบครับเวลาไล่หลังนะครับเอาละครับหมัดกับศอกต้องมาเร็วครับตำราหน้าสุดท้ายครับน้องบิวสิทธิ์ปาโอครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของท่านสสชัยวัฒน์ป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับผลการชกจะออกมาอย่างไรไม่รู้นะครับที่รู้แน่ๆเวลานี้ก็คือเกมการแข่งขันบนเวทีของคู่นี้ได้ใจของแฟนๆมวยดีวิถีไทยแล้วก็จิตเมืองนนท์ไปเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับน้ำหนัก115-16นี่ในรุ่นเล็กๆอย่างนี้เน่โอยแม่แต่ว่าก็เพียรเหลือเกินนะครับน้องบิวแต่ว่าทูมาโร่นี่ก็ซ้ายออกไปเรื่อยนะครับใจเย็นแล้วก็แข่งแม่นนั่นแหละครับตั้งการสูงๆครับเนี่ยครับแข่งซ้ายครับต้องดูเหมือนว่าทางด้านของน้องบิวดูเหมือนว่าจะตื้อไปแล้วนะครับตื้อไปแล้วครับยกที่ผ่านมานั้นเร่งเต็มเกเหมือนกันครับแต่ว่ายังเวลายังมีครับอ้าวมาทุกซ้ายครับจะไปประมาทกาดตกหรือว่าย่ำใจไม่ได้นะครับทูมอร์โรครับตั้งกำแพงหน้าเอาไว้เลยครับตั้งกำแพงหน้าไว้ยืดเอาไว้ครับก็เรียกว่าปิดช่องไฟแล้วครับปิดช่องไฟกระแทกมาซ้ายดันออกไปไม่แลกไม่ปะทะด้วยแล้วนะครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยแล้วครับประสบการณ์ความเก่าของทางด้านของทูมอร์โรครับน้องบิวค่อยย่องค่อยขยับครับสับขาโอ้ยเจอดิสเบรกลูกถีบลูกนี้ครับหมุนเคว้งเลยครับหัวนี้นะครับไอเฮิร์บนะครับได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติปี63ด้วยนะครับนี่นะไอเฮิร์บนี่มิลลิเมตรนะครับไอเฮิร์บตอนนี้อ้าวแม่ทำให้ได้เลยในห้างวินัยวีระผู้ชงคุณสุวรรณบุญคุณศักดิ์จากอันตาซินนะครับวันนี้มาถ้าเกิดว่าทำได้เตะกั้นคอเข่ารอศอกกลับรับเลยนะ 10,000 จระเข้ฟันหางรับไป 30,000 แต่อีกเข็มละ500บาทจากอันตาซินไปเลยวืดอีกแล้วครับเนื้อมาจาก8ริ้วเลยครับทางด้านของน้องบิวครับต่อยไม่โดนครับเอาละครับโอ้ยเกือบโดนก้านคอไปเหมือนกันนะครับศอกซ้ายหน้า
ช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับ20วินาทีเอาละครับยังเดินเหมือนเดิมครับทางด้านของทูมาโร่พยายามจะส่งสัญญาณนะครับน้องบิวครับยังไม่ยอมครับยังไม่ละความพยายามแต่ว่าต้องรีบแล้วครับเวลาไล่หลังศอกซ้ายมาบิ๊กออกมาทางด้านข้างครับทูมาโร่หาที่โล่งๆนะครับต้องการระยะห่างนะครับต้องการระยะเกี่ยวได้ศอกซ้ายไม่ถึงครับเอาละครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับสุดไปเลยครับคู่รองของมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรนะครับเกมนั้นเข้มข้นเร้าใจครับได้ใจแฟนมวยดีแล้วก็จิตเมืองนนท์ไปเลยครับวันนี้ให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีสาธานินบุ่มผิวแล้วก็วรชิตชื่นชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของทูมาโร่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเนี่ยครับวันนี้รับไปเลยนะครับจากลูกหมารถยนต์ตองหนึ่งนะครับที่1ของลูกหมารถยนต์ตองติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด